ทรงเขาห่วงจุดบูชาลำตึงซึ่งเป็นบรรยากาศแห่งความสามัคคีหักแพงและเป็นกันเองจะเสิร์งจะฟ้อนหรือห้องลำทำเพลงจะเสิร์งจะฟ้อนทำเพลงตามภาษาแห่งความสนุกสนานก็แล้วแต่อัธยาศัยแต่ถ้าบังไฟผู้ขึ้นก็หามกันลงตรงถ้าบังไฟขึ้นงามดีก็แบกก็หามตามต้นฉบับที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของประเพณีบุญบังไฟอันนี้ก็มีก็ดีเนาะได้เอาบังไฟมาประกอบส่วนน้ำบ้านลิงสันเนาะง่ายกว่าอยู่บ้านนาทอนสิมาบังไฟอยู่บ้านลิงสันนี้เป็นประกอบส่วนบางนึงบังไฟมื่นแล้วมาเห็นตัวจริงเนาะก็ว่ารู้สึกภูมิใจทางประเพณีของลาวเฮาเนาะบังไฟเนาะก็คือว่าร่วมม่วนซื่นถือว่าธรรมดาแล้วเนาะม่วนซื่นต่อไปเนาะตัวบังไฟของเฮาบังไฟลาวมันก็ถือว่าคือสวยงามดีเนาะถือว่าเป็นประวัติศาสตร์นี่นะเพราะว่าเป็นบังไฟล้านมาเห็นบังไฟล้านอยู่บ้านลิงสันนี่ยังเกิดมายังบ่เคยเห็นเนาะจักเทื่อนี่บ่ไฟล้านนะครับแม่นแล้วมาทุกปีเพราะปีนี้มาหลายได้4 50คนเฉพาะเนี่ยแม่นแล้วเอาบังไฟบังไฟเสียงอันฝนซื่อเอาอันบุญบังไฟปีนี้เนาะเป็นบุญประเพณีของเราแต่ละเทื่อเนาะแต่ละปีบุญบาทลิงสันของเฮาจะเป็นบุญประเพณีเนาะแล้วก็ถือว่าจุดเอาแห่เอาฝนเอาฝ่าเพื่อเฮ็ดให้เนาะเฮ็ดหน้าเฮ็ดของประเพณีของสาลาวของพวกเฮาไอ้เอ้ยมวลหลายบุญบังไฟปีนี้การจุดบังไฟแม่นเรียงลำดับเริ่มจากบังไฟน้อยจะเป็นบังไฟ5กิโล10กิโลหรือบังไฟหมื่นบังไฟแสนจนถึงบังไฟล้านบังไฟมาจากท่านหลวงเด้อพวกสมาคมเมียเฮาแล้วก็บ่แม่นหยังดอกมาประมวลตักลวนกลางมานำกันประมาณ40กว่าคนเจ้าม่วนหลายใช่ก็หลายมาปีได้ก็ม่วนหลายม่วนหลายทุกปีลูกบ้านหลานมาที่ลิงสันนี่แหละบุญบ้านเฮาเองบ้านเฮาเองเนาะทุกคนเฮาต้องพากันมามาม่วนบุญประจำปีเฮาบุญเนาะวิธีการสังเกตบังไฟนับแต่เริ่มจุดจนถึงตกลงสู่พื้นดินเพิ่นมีวิธีการสังเกต2ลักษณะลักษณะทำอิฐแม่นบั้งไฟยิงแล้วและบั้งไฟเมฆกรณีบั้งไฟเมฆบั้งไฟถูกบั้งที่จะเอิ้นเมฆใดต้องมีหางและเล่าติดกันนับแต่จูดทำอิฐจนถึงพื้นดินซึ่งคณะกรรมการได้จับเวลาไปพร้อมถ้าบั้งไฟตกลงสู่พื้นดินหรือว่าพลาดไปไม่เวลาใดการกำหนดเวลาแม่นจริงๆเวลานั้นส่วนบังไฟยิงแล้วกรรมการได้มีการหมายแล้วทั้งสองฝากของข้างบังไฟอาจจะกำหนดระยะทางจากข้างบังไฟเบื้องละ5เมตรหรือ10เมตรแม้นแล้วแต่กรรมการซึ่งในกรณีบังไฟยิงแล้วจะบ่ตัดสินเฉพาะบังไฟที่ออกจากแล้วที่หมายไว้ส่วนบังไฟที่ขึ้นสูงขึ้นงามจึงมีการติดตามและจับเวลาแต่กรณีบังไฟยิงแล้วในปัจจุบันก็บ่ค่อยนิยมปานใดการจัดเวลาเพื่อมอบรางวัลเป็นคนเกี่ยวเนื่องระหว่างคณะกรรมการกับเจ้าของบังไฟเท่านั้นส่วนผู้ชมก็เพียงแต่อยากเห็นบังไฟขึ้นงามดีบ่แตกบ่สุกและบังไฟแต่ละบังที่ลอยลิ่นอยู่ทั้งอากาศที่คดเลี้ยวไปมาคือสิ่งที่ประทับใจของผู้มาชมมาเสียเฉพาะข้าพเจ้าเองเนาะก็เรื่อง
มาสมบุญบังไฟก็แม่นอยู่ตามความมักเนาะอยู่ตามความมักได้ยินข่าวก็ติดตามทุกๆครั้งเนาะที่ว่างานบุญที่ว่ามีบังไฟใหญ่ผ่านมาหั่นน่ะเพราะว่าจิตใจนี่มักมันเป็นบุญประเพณีฮีดของลาวมาสืบทอดกันมาหลายเซนคนแล้วเนาะงานบุญนี่นะข้าพเจ้าก็ได้ติดตามมื้อนี้ได้ยินข่าวว่าเพิ่นเฮ็ดมีบั้งไฟล้านเนาะอยู่ทางบ้านลิงสันพวกเฮาก็ได้ติดตามซึ่งว่าเป็นงานแรกของปีนี้ที่ว่ามีบั้งไฟล้านเนาะอยู่ในบ้านลิงสันเฮาข้าพเจ้าก็ได้มาฮอดมาถึงมาเห็นความม่วนซื่นของพ่อแม่พี่น้องและก็ทางเจ้าภาพเพิ่นข้าพเจ้าก็ดีอกดีใจนําเจ้าภาพเพิ่นหั่นแหละเพิ่นม่วนเพิ่นซื่นแล้วบั้งไฟเสียงก็ถือว่ามีแต่ละบั้งขึ้นด้วยความสวยงามก็มีบั้งได้แตกเนาะถือว่าเป็นบุญประเพณีปีนี้นี่แล้วถือว่าจบงามแล้วประชาชนเพิ่นเสี่ยงต่อดินฟ้าอากาศบ่มีหยังก็ถือว่าเพิ่นก็ดีใจเนาะเห็นบั้งไฟขึ้นเนาะบ้านเมืองสิอยู่เย็นเป็นสุขแหละส่วนบั้งไฟล้านคือเป้าหมายของสายตาของผู้คนทั้งหลายที่จดจ่ออยากจะชมขีดความสามารถในการทะยานสู่อากาศในปีนี้จะเหมือนกับปีผ่านมาหรือบ่หรือว่าปีนี้อาจจะขึ้นงามกว่าปีที่ผ่านมาผมมีหลายๆทัศนะที่สืบกระชิดใส่กันในขณะที่เริ่มนับถอยหลังของการกำหนดการซึ่งมีเกียรติจูบบั้งไฟล้านในปีนี้ก็แมนทานคำเบ่งพิมแสงผู้อำนวยการหน่วยกีฬาประเพณีบุญบั้งไฟนอกจากจะเป็นพิธีกรรมเพื่อขอฟ้าขอฝนตามความเชื่อของคนบุหานที่ได้สืบสานมาถึงปัจจุบันแล้วประเพณีจุดบั้งไฟประจำปียังเป็นการส่งเสริมวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงามควบสมานสามัคคีและควบเบิกบานมวลชื่นก่อนจะก้าวสู่ฤดูการผลิตซึ่งเป็นอีกประเพณีหนึ่งที่นอนอยู่ในฮีต12ข้อง14แห่งหนึ่งเมืองลาว